นี่เป็นท่าเรือตลาดของลัดมยมนะฮะท่าเรือเพียนะครับเป็นเรือหางนะฮะโอ้ยาวไปนู่นเลยนะครับโอ้ยตรงนี้จะมีปลาเยอะมากนะฮะเนี่ยปลาตรงนี้นะครับปลาไม่กลัวคนเลยครับนี่ครับปลาสวายนะอ๋อ10 บาทไปไหนครับวัดสะพานไปมาไม่ไกลใช่ไหมไกลไกลเหรอนี่ต้องมีชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสี่สิบชั่วโมงครึ่งเลยเหรออ่าไปไกลชั่วโมงครึ่ง40 บาทโอ้ถูกนะแปดหกสิบอ๋อ60 บาทนะครับผลละ60 บาทล่องเหมือนกับว่าล่องเรือตามคลองไปเที่ยวอย่างเงี้ยไม่ใช่เหมือนกับที่วัดสะพานนะไม่ใช่เหมือนวัดสะพานเออลงเรือปุ๊บ40 บาทปื๊ดวนมาฮะถึงแล้วเหรอยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะอ๋อครับเอออันนี้ยังไปชั่วโมงเลยนะต้องมีชั่วโมงสี่ชั่วโมงเลยวนไปไกลเจ้าพญา no boat no boat เจ้าพญา no boat no boat boat small no โอเคเจ้าพญาไม่เอาไม่เอาไม่คุยเรื่องเจ้าพญาเอาคลองนี้ก็พอแล้วครับวันนี้นักเที่ยวพอนึกว่าเรือไปแม่น้ำเจ้าพญาครับอีก8 ที่ก็เต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ออกกันแล้วนะครับเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ300นะครับว่าเท่าไหร่นะช่างเรือคนละ20 บาทกี่คนถึงออกได้ไปกี่คนได้ฮะไม่คุณจะไปคุณจะไปคนเดียวก็ได้คุณก็ตีได้ก็หน่อยนึงห้าหกคนได้ใช่ไหมห้าหกคนได้อันนี้15 คนลำนี้15 คนไปได้หลายคนนะครับ15-18ไปได้อ๋อเหมา100 นึงไป2 คนนะแต่ถ้าร้อยไปได้ถ้า2 คนก็เหมาไปได้เลยนะครับ100 นึงไม่แพงนะครับมันมีนาบัวตรงไหนครับเนี่ยครึ่งชั่วโมงอ่ะนาบัวใหญ่ไหมเนี่ยมีนาบัวลำผมจะเจอครึ่งชั่วโมงก็ลำใหญ่อ๋อไปชมนาบัวนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับ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 มันเป็นบัวเยอะไหมครับบัวใหญ่ไม่ค่อยมากหน้านี้จะไม่ค่อยมาหมดเลยหมดมันจะใบแห้งนะตอนนี้ไม่มีผมเกี่ยวทิ้งหมดแล้วเหลือเพียงกระพุ้งอ๋อครับเพื่อนกว่ารุ่นใหม่ขึ้นอ๋อรุ่นใหม่นะเพื่อนกว่าพี่แล้วแตกใหม่เกี่ยวไม่เสร็จเลยหนีหน่อยด้วยครับถุงละไม้นะโอ้มีเรือผลไม้นะครับ2 คนตายายมาขายนะฮะดูครับโอ้มีไม่มีลูกเลี้ยงอ่ะผลไม้ไทยๆไม่มีลูกเลี้ยงนะครับคุณตาคุณยายก็เลยมาขายกันเองนะครับคุณยายได้กลับบ้านไปนอนแล้วเบื่อแล้วกลับไปก็ไปนอนอีกจะไปเจอในสวนงุ่มๆๆโอเคนะครับของเจ้าที่ติดตามชมครับสินิเกียวทำให้ช่องครับบรรยากาศของรัฐมยมนะครับเนื้อส้มมีจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาพิสูจน์กันนะครับเดี๋ยวโอ้โหนี่ครับเนี่ยนายผมขอดูผลส้มหน่อยนี่ผลส้มพี่ต้องอ๋อมันอยู่ด้านบนๆเนาะแล้วก็ตกตะกอนของผลไม้นะอ๋อครับครับนี่เมื่อกี้เห็นผลส้มหยิบมาหน่อยผลส้มเมื่อกี้มาโชว์โชว์นะหนูก็เลยหาไว้มันเหี่ยวแล้วอันนี้เขาเรียกส้มอะไรเอ่ยจะใช้ส้มหลายตัวที่หลายตัวนะผสมกันให้สีมันสดๆพี่อ๋อครับคุณส้มแข็งหวานอันนี้ชื่อร้านน้ำส้มคั้นน้ำส้มคั้นไม่มีชื่อนะชื่อร้านไม่มีอ๋อง่ายๆครับ
ขวดละ25บาทชิมก่อนได้จ้าชิมถ้าไม่อร่อยก็คือก็ไม่ต้องเอาตังค์ถ้าเกิดชิมเสร็จหมดขวดแล้วไม่เอาตังค์ได้ป่ะแสดงว่าอร่อยครับทานดูครับโอเคครับชิมดูนะฮะขอบคุณมากส้มแน่นอนสมชื่อสมชื่อแต่มันก็หวานนิดนึงนะก็หวานอยู่ฮะโอเคเลยครับแต่ว่าส้มมันจะไม่สวยหวานก็คือได้วิตามินนะวิตามินซีเยอะอันนี้แบบไม่ต้องปอกเปลือกไม่ต้องปอกเปลือกอร่อยมากครับสวัสดีครับอาเดินชมต่อนะครับตลาดคลองลัดมะยมนะฮะโอ้ไม่แน่ใจว่าเปิดนานหรือยังนะตลาดนี้เห็นนักท่องเที่ยวมาเยอะมากครับก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็มาเที่ยวกันนะฮะขนมเค้กขนมเค้กอ๋อครับเจอทวีตชาแนลนะครับโอ้มาดูอะไรเอ่ยนี่หอยดองนะครับทำเป็นชุดไว้เลยนะครับน่าทานมากหอยดองยำนะครับเขาเรียกลูกอะไรครับเนี่ยชะเอมชะเอมไทยชะเอมเทศนี่เหรอชะเอมไทยชะเอมไทยที่เขาเผาไปเข้ายาหอมเขาทำยาหอมทำยาหอมเอาแล้วมันก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันกินคอเนี่ยกินได้กินได้ต้มต้มกินดิบไม่ได้กินดิบเพราะไปต้มต้มกินกับน้ำพริกอย่างนี้เหรอครับต้มแล้วกินกับน้ำพริกได้เอาไปยำได้เอายำได้แต่ต้องต้มก่อนเพื่อให้ไม่ไหลไปทั้งคู่จะ20บาทเหรอทราบเคยเห็นกันหรือเปล่าครับใช่เอมไทยนะฮะถุงเท่าไหร่ครับแม่ถุงละ20บาทเหรออ๋อ20บาทนะเอาไปต้มแล้วก็จิ้มน้ำพริกต้มยืนน้ำพริกเหรอต้มแล้วจะหวานนะครับกินแล้วช่วงพอดีทุนนิโจไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยทานด้วยนะมันเป็นของใหม่หรือของมีมานานแล้วนะคนไม่ยอมกินเฉยๆนะนี่ไงเนี่ยพอไปต้มปุ๊บก็หักนี่ต้มเอาไปล้างก่อนมันจะออกรสชาติไงครับจืดๆหวานหวานอ่อนหวานหน่อยอ๋อหวานนะหานไปชมตีสายใต้ไหมตรงป้ายรถเมล์จะไปมหิดลกี่บาทกี่บาทไปไปหานอุ้ยชะเอมไทยนะฮะโอ้ที่นี่จะมีของตลาดของผักไทยๆนะครับผักบ้านๆนะฮะเยอะแยะหมดเลยนะครับมีมะขามยักษ์นั่งรถกุ้งแม่น้ำปานนะครับโอ้แล้วก็ปลาเบิกกี่โลครับเนี่ยอันนี้ไม่ถึงโลของหมดนี่ไม่ถึงโลเนาะโลเท่าไหร่ครับ750ฮะโล750อันนี้มี7โล750อันนี้750ตัวใหญ่สดๆอยู่เลยนะครับแต่มันตายแล้วแหละไม่ดิ้นนะครับแต่ก็ยังสดนะฮะกุ้งกล้ามกลางแม่น้ำครับกุ้งแม่น้ำค่ะกุ้งแม่น้ำต้อง